นิชานัทธนิชาไม่หวั่นอยู่เคียงข้างโตโน่เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ตอนนี้มักมีโมเมนต์หวานๆน่ารักออกมาให้แฟนคลับได้ชมกันอยู่เสมอสำหรับคู่รักของหนุ่มโตโน่ภาคินและนางเอกรุ่นน้องนิชานัทธนิชาโดยก่อนหน้านี้นิชาได้ออกมาเผยถึงความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ว่าสำหรับนิชานั้นคำว่าแฟนมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเป็นความมั่นใจของสองคนมากกว่าแต่บอกไม่ได้ว่าหนักแน่นแค่ไหนสุดท้ายมันคือความรู้สึกจริงๆที่เราเจอกันและรู้จักกันก็มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อถูกถามเรื่องเกี่ยวกับโตโน่เป็นผู้ชายมีตำหนินิชาเองก็ได้เผยว่าไม่ได้สนใจในเรื่องราวที่ผ่านมาแต่ตนนั้นสนใจในปัจจุบันมากกว่าซึ่งคนเราก็เจอเรื่องผิดพลาดและเข้าใจไม่ดีมาใช้ในชีวิตอย่างไรในวันนี้มันไม่มีค่าดีพอแต่มันมีเพียงคำว่าพอดีถ้าวันนี้พี่โน่คือคำว่าพอดีของนิชาโตโน่คือคนหนึ่งที่เรารักและห่วงใยคู่เราไม่มีมาบอกว่าเป็นแฟนกันนะแต่เราใช้ความรู้สึกและการกระทำมากกว่าเรียกแฟนหรือไม่ก็แล้วแต่เลยไม่รู้มันไม่ได้เป็นการพูดถึงแล้วมันก็เป็นมาเรื่อยๆสำหรับเราแล้วจะเรียกยังไงก็ได้แล้วแต่เลยเรียกแฟนก็ได้เลยค่ะแต่เวลาแนะนำกับคนนี้พี่โน่บอกว่าสถานะไม่ต้องก็ได้แต่ถ้าจะมองเป็นแฟนก็ไม่ติดไม่ต้องสถานะก็ได้คือเราไม่ได้คิดเรื่องนี้จริงๆคือคนอาจจะคิดว่ากักไหมอันนั้นสำหรับเขาแต่คือเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้